สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่17มิถุนายน2566นะครับได้มีการรายงานข่าวจากด้านเซอร์เก้ระยาคอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียนะครับบอกว่าเวลานี้มีหลายประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับที่กำลังมุ่งหน้าขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มบริกนะครับพร้อมเปิดเผยว่าเวลานี้มี12ชาติที่ต่อแถวเข้าสมัครซึ่งบรรดารัฐสมาชิกปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการหารือแนวทางในการขยายขอบเขตของกลุ่มบริกในเวลานี้บริกซึ่งเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่นับรวมชาติตะวันตกกำลังมีบทบาทสำคัญและมากขึ้นเรื่อยๆในเวทีโลกจากคำกล่าวของเซอร์เก้ระยาคอฟระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยพร้อมระบุว่าองค์กรแห่งนี้ปฏิเสธแนวคิดที่ต้องการมีบางประเทศเป็นแกนนำชาติอื่นแต่แทนที่มันด้วยการกำหนดวาระต่างๆทางกลุ่มบนพื้นฐานของความเห็นที่สอดคล้องกันและความเท่าเทียมกันปัจจุบันนี้กลุ่มบริกนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้แต่มีหลายประเทศได้สมัครเข้าร่วมกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งในนั้นรวมถึงตุรกีเม็กซิโกอินโดนีเซียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอียิปต์เช่นเดียวกับชาติอื่นๆซึ่งตอนนี้สมาชิกเดิมนั้นกำลังพิจารณาว่าจะมีการขยายขอบเขตให้กับคนที่ประสงค์จะสมัครเข้าอย่างไรกันบ้างเซอร์เก้ระยาคอฟนั้นบอกว่ารัฐสมาชิกยังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายขอบเขตของกลุ่มบริกรวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บรรดาผู้สมัครต้องทำตามแม้ก่อนหน้านี้แอฟริกาใต้ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งได้รับคำเชิญเข้าร่วมในปี2010โดยปราศจากการวางเงื่อนไขใดๆล่วงหน้าแล้วก็บอกนะครับว่าบรรดาผู้สมัครตัวเต็งซึ่งมีอยู่หลายชาติสามารถหันสู่ประสบการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกันครั้งที่พวกเขาคาดการณ์ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นในกรณีของพวกเขาซึ่งก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างนั้นก็เกิดขึ้นได้และสมาชิกกำลังพิจารณามีความเป็นไปได้ว่าทางกลุ่มนั้นอาจจะนำเสนอกรอบของการรับสมาชิกใหม่ก่อนถึงการประชุมซัมมิตที่เมืองโยฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้ในช่วงเดือนสิงหาคม2566นี้สมาชิกกลุ่มบริกอยู่ระหว่างการพูดคุยกันในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองสำหรับการค้าระหว่างประเทศและโครงการพัฒนาต่างๆที่จะต้องไม่พึ่งพิงสถาบันที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและอำนาจของตะวันตกในบรรดาสิ่งเหล่านั้นเหล่ารัฐสมาชิกแนะนำให้หาทางเลือกอื่นแทนดอลลาร์สหรัฐในการค้าทวิภาคีโดยเจ้าหน้าที่จากบริกเน้นย้ำว่าสหรัฐใช้อาวุธที่พวกเขาควบคุมอยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์ของตนเองจนทำให้ชาติต่างๆนั้นประสบปัญหาทางด้านสภาพการเงินและก็การลงทุนแน่นอนว่าบรรดากลุ่มบริกนั้นจะไม่ใช้เรื่องนี้ในการดำเนินการในทิศทางเดียวกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้กลุ่มบริกนั้นก็กำลังพิจารณานะครับว่าจะมีการรับสมาชิกเพิ่มในเดือนสิงหาคมนี้เลยหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ